นางเอกดังจัดปาร์ตี้สละโสดชื่นมืน่นนับถอยหลังแต่งนักร้องหนุ่มว่าที่เจ้าสาวอีดาเฮฉลองวันเกิดครบ39ปีพร้อมปาร์ตี้สละโสดก่อนวิวาหวานระนักร้องหนุ่มเซเจ็เอ็นเมื่อวันที่22เมษายนนางเอกสาวสวยอีดาเฮลีดาแฮได้แบ่งปันช่วงเวลาอันมีค่าในวันเกิดอายุครบ39ปี โดยเจ้าตัวได้เขียนผ่านอินสตาแกรมส่วนตัวว่าวันเกิดของฉันปีนี้ไม่ได้วางแผนอะไรมากมายแต่ของขวัญที่เพื่อนๆส่งมาให้ฉันมันตื้นตันใจมากร้องไห้การวางแผนของคุณยอดเยี่ยมมากขอบคุณที่สาวและน้องสาวที่น่าทึ่งของฉันฉันต้องมีสิ่งที่เรียกว่าเครื่องหมายสี่เหลี่ยมบีเดลชาเวอร์ คุณเปลี่ยนชั้นในทั่วพริบตาด้วยการวางแผนเซอร์ไพรส์ที่สมบูรณ์แบบฉันรู้สึกขอบคุณมากฉันรักพวกคุณขอบคุณทุกคนที่แสดงความยินดีกับฉันเช่นกันทั้งนี้อีดาเฮจะเข้าพิธีวิวากับแฟนหนุ่มเซเจเอนที่คบกันมา8ปีในวันที่6พฤษภาคมยินดีด้วยนะคะ